ขันห้าพารวยแล้วก็ขันห้าพาเหนือรวยด้วยนะเออจริงๆแล้วขันห้าไม่ได้พาแค่เรารวยนะมันพาให้เราเหนือรวยแต่เมื่อกี้เนี่ยในห้องสองทุ่มนะก็ได้พูดถึงเรื่องของทุกอย่างเนี่ยมันก็เกิดอยู่กับรูปกับนามเรานี่แหละเกิดกับกายกับใจใช่ไหมในเรื่องของสุขภาพร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็คือเรื่องของความทุกข์นั่นแหละนะมันก็เกิดกับกายกับใจเรานี่แหละนะทุกกายทุกใจสุขก็สุขกายสุขใจเพราะฉะนั้นการที่เรามีเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายทั้งความทุกข์ทั้งความสุขทั้งมีโรคภัยไข้เจ็บทั้งมีอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะมันก็คือมาจากรูปนามนะคำว่าขันธ์ห้านี่ก็คือมันเป็นส่วนประกอบนะขององค์กรของมนุษย์เราเนี่ยเป็นองค์กรมนุษย์ได้เนี่ยองค์กรของมนุษย์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยส่วนเป็นส่วนๆห้าส่วนตรงนี้นะก็จะอธิบายคร่าวๆเพราะว่าเราเก่งกันแล้วนะเรื่องตรงนี้ฉะนั้นไอ้คร่าวๆห้าส่วนเนี่ยก็คือมันก็มีส่วนที่เป็นร่างกายส่วนที่เป็นความรู้สึกส่วนที่เป็นความจําส่วนที่เป็นความคิดปรุงแต่งแล้วก็ส่วนที่รับรู้เรื่องราวมากมายสรุปรวมก็คือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือขันธ์ห้าดังนั้นการที่เรามีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายมันก็มาจากไอ้รูปนามขันธ์ห้านี่แหละแล้วก็การที่เราจะร่ำรวยก็จากรูปนามขันธ์ห้านี้อยากจนก็จากรูปนามขันธ์ห้านี้ก็คือตัวเราเลยมาจากกายจากใจเรามาจากการปฏิบัตินะก็ที่มาสเตอร์ได้เคยอธิบายนะว่าอินพุตเข้ามาแล้วก็มีประมวลผลแล้วก็เอาพุตออกไปในแต่ละวันเราเป็นยังไงอินพุตที่เข้ามาหมายถึงสิ่งที่มันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะพอมันเข้ามาแล้วเราประมวลผลมันยังไงนะแล้วเราออกไปเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมยังไงมันมีเจตนาที่ออกไปมันเป็นแบบไหนนี่แหละที่เราเข้าใจมันแค่ไหนแค่นั้นแหละนะถ้าเราเข้าใจมันเข้าใจรูปนามขันธ์ห้าตามความเป็นจริงนะแล้วก็เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความจำความคิดปรุงแต่งทั้งหลายเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวหยุดคิดนะปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดดับตลอดเวลามันอยู่ภายใต้กฎธรรมชาตินะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะก็สิ่งไหนที่มันไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อยู่แล้วสิ่งไหนที่มันเป็นทุกข์ที่มันต้องทนสภาพต่อความที่มันไม่เที่ยงนะมันก็เป็นอนัตตาคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากเหตุปัจจัยของมันมันไม่มีตัวตนอยู่จริงคำว่าอนัตตาคือไม่มีตัวไม่มีตนนั่นแหละยึดมั่นถือมั่นไม่ได้สุดท้ายแล้วทำทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราเข้าใจขันธ์ห้าเราก็เข้าใจโรคภัยไข้เจ็บเราเข้าใจความร่ำรวยความยากจนทั้งหลายที่มันเกิดกับเราเนี่ยเข้าใจขันธ์ห้าอย่างเดียวเข้าใจรูปนามกายใจเราอย่างเดียวเดี๋ยวมันเข้าใจหมดทุกเรื่องทุกราวถ้าเราเข้าใจรูปนามขันธ์ห้าเรารู้มันไปตามความเป็นจริงเราก็จะเข้าใจโลกที่เราเป็นอยู่เราทุกข์ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้เนี่ยนะมันสามารถที่จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บเราเนี่ยนะมันลดทอนลงไปหลายเปอร์เซ็นต์เลยแล้วถ้าเราได้มาอยู่กับเตียงควอนตัมตรงนี้นะเตียงต่างมิติตัวเนี้ยถ้าเราได้มานอนด้วยอะไรด้วยนะเรื่องของพลังงานด้วยนะมีการทรีทเมนต์ด้วยพลังงานด้วยนะมีการบำบัดด้วยพลังงานต่างๆนะพลังงานที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็เยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นพลังจักกะตะนังหินต่างๆธรรมชาตินะจากต้นไม้นะพลังธรรมชาติทั้งหลายนั่นแหละนะแล้วก็พลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงสีเสียงพลังงานสนามแม่เหล็กต่างๆพลังเทพพรหมทั้งหลายเนี่ยพลังพุทธคุณวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของพลังงานของ
เรื่องของหินบำบัดเนาะเรื่องของหินเนี่ยมันเป็นยังไงมันที่เขาเรียกว่าหินบำบัดหินบำบัดทั้งหลายคนก็ไปบำบัดกันเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่มีใครมาพูดในเรื่องราวที่มันเป็นในเชิงลึกนะ